ว่าบอกความต้องการมาก็บอกความต้องการให้ช่วยมาครับแต่ว่าต้องรู้ความปกป้องตัวเองก็ตัวไอไอไอเล็บยูไอเล็บยูไอเล็บแมวโอเคไอไม่เป็นไรค่อยอยู่ในอยู่ในท่าที่ค่อนข้างจะสังเกตสาบินมาจากนครศรีมาเล่นนครศรีธรรมราชอยากประกาศอะไรผมเล็งไม่ใช่หรอไม่รู้ใครบุญหรอกนครศรีธรรมราชต้องนึกถึงแหลมตะลุมพุกอำเภออะไรเอ่ยปากพนังบรรยากาศปลาหมึกปลาหมึกพายุปลาหมึกงานผมต่อไปก็สลายเฮอริเคนนั่นป้องกันไต้ฝุ่นป้องกันเฮอริเคนเนี่ยงานผมแหละปลาหมึกนี่เป็นของเล่นเป็นเคสสตั๊ดดี้ใครจะบอกว่าหายเพราะสวดมนต์เดี๋ยวก็เรื่องเขาถึงสวยทั้งประเทศที่มันเนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นผลมาจากการสวดมนต์ก็นั่งสวดเอาเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยสังเกตสีนี้มันลงพื้นที่ได้หมดตั้งแต่ใต้ขาไปถึงสังเกตนี่คือการสังเกตอย่าลืมหายใจหายใจไม่ต้องให้เตือนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเราเองไม่ต้องรักษามารยาทเรื่องของกลไกธรรมชาติโฟกัสในส่วนที่มันเป็นสังเกตมันจะเบ้าเปิ๊บ
จากเราสังเกตเบาหัวไหมแข็งถึงท่านผู้พักษาฮะเอาเรียนกฎหมายอยู่ถึงท่านนั้นเป้าหมายนะยิ่งคนที่มีรักความยุติธรรมเป็นธรรมเนี่ยมันเรียนได้เดี๋ยวทำความผิดที่มีประวัตินะทางของผมไม่ได้นะมีประวัติไม่ได้เลยนะเช่นไปตบตีใครไปมีเรื่องมีราวอะไรใครไม่ได้เด็ดขาดนะครับยกเว้นใบกระพีความเร็วเร็วกว่าปกติเนี่ยพอได้แต่ทำผิดดีที่สุดเนาะคนจะเรียนกฎหมายต้องกลายเป็นคนเรียนกฎหมายต้องเอากฎหมายมาวางไว้เพื่อความถูกต้องมีสมรรถภาพไม่ใช่เรียนกฎหมายเพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำมาหาแดโอเคไหมเข้าใจเนาะอย่าเป็นคนอย่างนั้นนะอย่าเอากฎหมายเป็นเครื่องมือทำมาหากินโดยเอาเปรียบผู้อื่นเพราะนั้นได้มาถูกต้องนี่คือปัญหาต่อไปอนาคตนะเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยครับอนาคตนะทนายเนี่ยถ้ารับจะทำเป็นทนายกับฝ่ายโจทก์จำเลยก็ตามต้องมีการันตีมันมีงบดำเนินการเท่ากับเท่านี้งบบรรลุผลสำเร็จมันจะมีสัญญากันเข้าใจไหมจะบอกให้ทราบเลยครับเพราะจะมีสัญญาหมดก็ตกลงแล้วสองไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอนี่ตายเลยคนที่เป็นโจทก์ก็จ่ายกันที่ไหนไม่พวงจำเลยก็จ่ายกันไม่อั้นแล้วก็รอวันรอคืนอย่างนี้คนรู้กฎหมายจะรู้ทะลุโป่งผมมันต้องมองให้เห็นทะลุโป่งว่าถ้าเคสนี้เรื่องนี้มันจะแพ้หรือชนะว่าไปโอ้ยไม่จะไปเล่นเช่นเล่นสายแล้วต่อไปจะเป็นยังไงรุ่นต่อไปบอกให้ทราบไปเลยนะครับเพราะงั้นการสอบสวนต่างๆนะมันจะเป็นพวกวงจรปิดนะถามว่าในภาษาถามว่าให้รู้ไว้จะต้องถูกเปิดเผยหมดไม่ใช่ลุกลงไปที่ใต้โต๊ะอย่างเดียวคนเป็นโจทย์ให้การว่ายังไงพิมพ์เสร็จเอาผมกลับบ้านด้วยคนเป็นจำเลยให้การว่ายังไงพิมพ์เสร็จให้กลับบ้านด้วยแล้วก็บีเทปเสียงเสร็จสรรมันจะถึงขั้นนั้นครับ นี่คือ 5G นะครับยุค 5G จะมารูปแบบนั้นจำได้ครับ มันจะหลุดไปไหนไม่ได้เข้าสู่ระบบต้องคอนโทรลด้วยผมมันจึงจะสังคมที่จะไปได้งั้นสังคมรักล่างทีนี้ประเทศไปข้อกล่าวหาระบบกล่าวหาถ้าหากว่าผิดตามนั้นรับโทษอีก2ชั้นไม่ต้องให้มีการฟ้องกลับไม่จำเป็นตัดชิ้นเลยฮะนี่คือระบบกล่าวหามันจะหายไปจากเด็กเกิดหลังมาจนถึงมกราคมปี37จะบอกให้ทราบไปเป็นนัยยะเลยรุ่นเราก็คอยดูเด็กๆจะเพิ่งสายของตายหาตายเตรียมไปจากไหนโลกนี้ดูนานนี่รุ่นนี้เกิดหลังมกราคม37รุ่นนี้ฮะเขาจะรักความเป็นธรรมมากบอกให้ทราบแต่รักมากเขาจะเทิดทูนความเป็นธรรมและเสมอภาคถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขบริบทของธรรมชาติจำไว้เลยครับเด็กรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เข้าพวกเพราะตรงนี้แหละเพราะพวกมาก่อนมันผิดระบบระเบียบหมดมันก็เลยไม่กูไม่เข้าพวกมึงเลยหาเอ้ยทำประมาณนั้นเดี๋ยวเขาก็เลยมองในแง่ร้ายเพราะไม่เข้าพวกเขาไงแต่นี้เขาจะมองออกรุ่นนี้ก็จะมองหรอกเพราะว่ารุ่นอัจฉริยะมีลูกหลานพยายามดูแลให้ดีผมเชื่อว่ารุ่นอัจฉริยะบวกอริยะก็จะได้รู้ไวอัจฉริยะไว
แล้วก็อริยะคือมีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมก็จะมีความคิดอยู่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเป็นหลักถูกต้องตามหลักกฎหมายกฎหมายไม่ถูกต้องก็จะปรับแก้เองไม่เป็นธรรมเขาเคยมีหาวิธีการปรับแก้เองไม่ใช่สร้างกฎระเบียบคนรุ่นนี้จะเป็นยังไงโดยเนเจอร์เขาเลยผมที่อยู่นานก็ต้องการจะดูเขาไงอายุร้อยปีผมยังไม่ไปไหนก็ต้องการจะดูเขาร้อยห้าสิบปีผมยังไม่ไปไหนก็ต้องการดูเขาเลยพอคำพูดผมพูดนะวันนี้ทิ้งเอาไว้เนี่ยห้าสิบปีผ่านไปมันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอีกห้าสิบปีโอ้ยผมอยู่สบายเดี๋ยวนี้ด้วยใช่ไหมไม่ไปไหนรับรองเลยเด็กรู้ยังไงเขาจะบอกว่าโอ้ยที่ลุงหมอพูดวันนั้นผมเจอแล้วครับเจ้าอะไรจะคนมึงนี่ทีใช่ไหมสมบัติมันอยู่ของโลกจะไปเอาไปไหนเดี๋ยวก็มาทำบุญเดี๋ยวก็มาโน่นนี่มันบุญมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมไม่ใช่อะไรทีเนี้ยผมก็ใช้ในการพัฒนาบุคคลต่อก็ผมมีศักยภาพในการพัฒนาบุคคลใช่ไหมครับผมจะหอบไปด้วยด้วยโอ้ยไม่หอบไปหาโทษแม่งนี่วะหอบไปต้องหาเห็นไหมนี่ภาษาผมเริ่มมีก้อนอิฐมาด้วยแล้วนะภาษาก้อนอิฐรู้จักภาษาก้อนอิฐโดนหัวแล้วเจ็บนะโดนใจเจ็บหนักนะโดนพวกผมเข้าใจแล้วเจ็บหนักเลยเบาหัวไหมล่ะโอ้ไหมขออมไหมรู้สึกดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับแต่ว่ามันเครื่องยังไงเออภาษาเสร็จมันฆ่าข้อจรอยมันฆ่าข้อมันติดตรงมันฆ่าข้อจรอยเรื่องก็ไปเข่าค้าก็ไม่ออกเห็นนะเอาโปรดสังเกตขยามซะแรงๆเลยให้มันหลุดช่วยลุงงอไม่ได้หรอกลุงงอรู้ว่ามันคืออะไรทีนึงปึ๊ดโอ้แม่คือแล้วผมพูดได้ไหมได้เชิญแชร์พูดมาแชร์เชิญคือมันเป็นเกี่ยวกับเหมือนได้ยินอะไรประมาณนี้โล่งเบาบางเหมือนไม่มีอะไรมาคือโล่งจริงๆฮะแล้วก็หายเป็นปิดทิ้งจริงๆแต่ว่าพอไปนานๆมันก็เข้ามาอีกแล้วไม่เป็นไรวันนี้อยู่ด้วยกันจะคอนโทรลให้ทั้งเวลาหลับด้วยโอเคนะครับจะคอนโทรลการหลับให้โอเคนะครับครับให้เข้าใจเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้คอนโทรลตอนหลับเขามีทางด้านการแพทย์เขาเรียกสลีปเทสใช้เขาไว้ไม่มีหาอะไรเลยแต่แจ้งไปแล้วคือ12,000ผมไปนั่งเฝ้าคนที่เขาสลีปเทสในโรงพยาบาลแห่งโอ้ยหรูหรามากห้องเขาจัดประมาณ5 ล้านบาทห้องทั้งอุปกรณ์เครื่องมือนะประมาณ5 ล้านสายโรงเรียนหมดทั้งตัวแล้วก็ดูที่หน้าจอกราฟเกิร์ฟดูสมองทำอะไรต่างชุดสายก็ไม่ได้สายไม่ออกแล้วก็ยังมาเป็นเหมือนเดิมโอ้ยนอนเสียเงินตั้ง10,000 บาทต่อคืนนะไม่ได้ใช้อะไรขาก็ไม่ได้ไม่มีไม่สัมผัสเลยผมไม่คิดผมเองเนาะคอยดูผมจะคอนโทรลผมไม่ต้องทำอะไรตอนหลับแค่จับของมันก็ผมจะรู้ว่าการทำงานของสมองผมจะเข้าใจตรงนี้คือไฟฟ้านั่นเองไฟฟ้าสถิตนะเข้าใจเนาะอ่านหนังสือเข้าใจง่ายไหมตอนนี้ก็เข้าใจง่าย
ลงทะเบียนได้กี่หน่วยคิดแล้วก็รอวุฒิรอวุฒิอยู่แล้วเขามีปรีไม่ใช่หรอปรีตอนก็จบม.สามแล้วก็เคยไปสมัครแล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เขาคุมไม่ได้อืมคุมไม่ได้ก็เลยยังไปเรียนไม่ได้ต้องขับรถขึ้นไม่ได้ก็ต้องกลับมาก็ต้องเวลาไปสามสี่ไม่ใช่คนที่มีความคิดปรีนี่คือแอดวานซ์เริ่มไปแล้วคืออยากจะให้มันในหลักสูตรก็เรียกภาคบังคับต้องจบนี่ไปจนนั้นได้ต่อไปไม่ต้องแล้วมึงปรีได้มึงปรีไปเลยมันต้องเปิดแล้วกล่องนี้กล่องความสามารถของคนต้องเปิดแล้วมีความสามารถในระดับไหนมึงเลยอเมริกานะอายุ15ปี16ปีก็เป็นสอนปริญญาตรีโทไปแล้วเด็กอายุ15 16ปีเนี่ยเขาเปิดเพราะว่าเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยมันมีความมีศักยภาพอยู่ไอ้ที่เขารู้ใจของจริงมันหมดบ้านเราเนี่ยปิดฝาแม่งหมดเลยใส่กรองจะเหยียบไว้ด้วยคนเก่งเกิดไม่ได้เพราะว่าระบบมันบังคับหายเหวอะไรต่างๆนะไม่รู้ใครเป็นคนสร้างตามเหยียบมันทุกหลุมเหยียบใช่ไหมมันเป็นบล็อกความสามารถของเด็กใช่ไหมครับเด็กจะไปต่อแล้วเนี่ยเขาอยู่ในม.สามเขาจะมีความคิดที่เป็นปรีมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะพูดเข้ามาทีนี้การที่เขาพูดเข้ามาเนี่ยมันจะโอเวอร์ก่อนวัยประมาณมันก็เลยกลายเป็นดูว่าฟุ้งซ่านความจริงเป้าหมายมันมีถ้าหากเขาเจอพวกนักจิตวิทยาไปกันใหญ่เลยทีนี้ไปคนละเรื่องเลยจับโรคยัดแม่งเลยช่วยเลยทีนี้คุมด้วยยาทีนี้คุมด้วยเคมีต่อโอ้โหช่วยจริงๆเกิดมาชาตินี้เป็นคนลูกหลานไทยนะต่อไปจะเกิดนะเป็นลูกหลานตายลำบากจริงเหรอนะมีทุกคนเกิดก่อนเบรกก็ว่าก่อกำแพงกั้นไม่เลยจะโผล่ก็โผล่ไม่แล้วสงสารคนเกิดทีหลังความจริงผมสงสารเพราะเล็กเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยโหมันเป็นบอลทูบีนะไอ้ตัวเกิดมาเป็นชนะเนี่ยมันบอลทูบีบอลมันมากับบอลทูบีเลยซึ่งผู้ใหญ่จะมองไม่ออกผู้ใหญ่จะมองว่าเอ้ยมีแต่ความต่างไม่เหมือนลูกบ้านนั้นบ้านนี้ไปเลยที่เปรียบเทียบไปกันใหญ่อย่าไปเทียบมันอย่าไปเทียบกับลูกบ้านนั้นเหมือนไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยเราคือเราโอเคไหมเราต้องเป็นตัวของเราเองเราไม่ไปทำร้ายใครเห็นไหมเราไม่ก่อเรื่องใครเราอยู่ในร่องของเราเองต้องยืนให้อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะพัฒนาของเราเองเพราะว่าเราบอลมันเกิดมาเป็นบอลทูบีทุกคนนะแต่มันหาตัวบอลไม่เจอเป็นศักยภาพภายในโดยแท้ๆศักยภาพเป็น potential โดยตรงเลยหาไม่เจอเลยเพราะว่าถูกคนรุ่นก่อนเนี่ยปิดฝาโลงเอาไว้ครับว่าไม่ยอมเปิดผมถือว่าเป็นจุดที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตเลวร้ายมากคนเกิดทีหลังระบบเนี่ยมันเป็นตัวที่ขีดเส้นก่อนระบบบ้านเราระบบบ้านหนึ่งก็มีหรือเปล่าผมมีเหมือนกันนะไม่อยากจะให้มีเพราะว่ามันต้องเอาศักยภาพมาโดยตรงเลยอย่างเช่นมีอายุแค่15ปีมันมีความสามารถสอบข้อสอบอะไรล่ะระดับม.6ได้ผ่านก็ต้องให้มันไปใช่ไหมครับต้องการเทสความรู้ระดับม.หกต้องให้เข้าไปแต่การมันจะมาไม่ได้อายุเนี่ยใช่ไหมครับต้องให้ไปต้องเปิดต้องและต้องเลยมันต้องกระทรวงเปิดแล้วสวัสดิ์บุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษต้องมีกฎหมายครับกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความจำเป็นพิเศษออกมาใช้กันทุกกระทรวงกระทรวงไหนที่มันคัดเลือกมาอยู่ในระบบอยู่ในอะไรอยู่ในภาคความรู้ด้านใดใช่ไหมครับ
ต้องให้ออกมาเร็วๆกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษรวมทั้งอาชีพมีพ่วงเลยทั้งอาชีพเพราะมันต้องไปทำงานต่อมันต้องมีอาชีพมีความพิเศษแล้วไม่มีทำงานไม่มีอาชีพแล้วมีไปทำหาทำไมเนี่ยความพิเศษมันต้องต่อด้วยอาชีพใช่ไหมครับส่งเสริมอาชีพหรือจะคนละฉบับก็ว่าได้แต่ให้มันลิงก์กันสองสิ่งนี้มันจะไปด้วยกันไม่ใช่มาขัดแย้งกันจริงคนกฎหมายคนละฉบับคนละมาตรามันก็เป็นช่องว่างให้พวกปากหมาที่นี่ปากหมาเท่าหาช่องว่างเนี่ยยิ่งมีมากมาตรายิ่งมีปัญหาเยอะเนี่ยแต่ถ้ามาตราตีความ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 เนี่ยโอ้โหวันนี้มันต้องทำหาเรื่องตีความอยู่นั่นนะตีความตัวหนังสืออยู่โอ้มันมีมากเกินไปใช่ไหมใครตีความเก่งแปลว่าคนไหนจำเก่งคนนั้นก็ตีความเก่งความจำกับความจริงที่นี่โอ้ช่วยชิบหายเลยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเป็นลำดับนะก็ดีเพราะว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆกับสังคมมนุษย์โลกนะอย่าลืมนะลุงหมออาศัยคนรุ่นคุณนะเข้าใจไหมครับใช่ลุงหมอช่วยคนอยู่เวลานี้โอเคไหมช่วยเรื่องของความสุขนึกคิดอะไรต่างๆช่วยอยู่มันช่วยกันนั่นแหละรุ่นก่อนช่วยรุ่นหลังรุ่นหลังต้องต่อไปตั้งฐานสังคมไม่ได้แล้วรุ่นก่อนก็จะเพิ่งรุ่นหลังนะยังไม่เพิ่งทีหลังนะในเรื่องของสวัสดิการเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของต้องพูดเนี่ยต้องให้มันเป็นเพราะว่าพึ่งกันอะไรกันคนเกิดก่อนพึ่งคนเกิดหลังโดยวิธีไหนคนเกิดหลังพึ่งคนเกิดพึ่งคนเกิดก่อนโดยวิธีไหนใช่ไหมครับก็มันอยู่ด้วยกันในสังคมก็พึ่งพาใช้กันไปบางอย่างจะให้มันจัดตอนตรงไหนได้ขีดเส้นตรงไหนได้ในสังคมก็ขีดเส้นไม่ได้ผมถึงขีดเส้นเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมผมขีดเส้นเลยนะผมไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยต้องเริ่มใหม่ต้องพยายามหาวิธีช่วยพี่น้องเด็กๆก็ประกาศหาเด็กเกิดหลังเมื่อเราสังเกตใครที่อยากจะเรียนปริญญาโทอยากจะหาทุนส่งเสริมครับแต่มีข้อแม้หน่อยนะหนึ่งต้องไม่มีพ่อมีแม่ขอกำพร้าทำไมผมตัดพ่อแม่ไปมันทำงานเพื่อพ่อว่าแม่ไม่ได้ผิดนะแต่มันแคบเกินไปอ่ะทำงานเพื่อพ่อแม่ของเงินโอ้โหวอยวายเรื่อยมันต่างกันนะทำงานเพื่อพ่อแม่ของคนอื่นอีกทั้งโลกมันต่างกันนะเห็นไหมไม่มีพี่ไม่มีน้องด้วยลูกทนเลยครับเดียวต้องการส่งเสริมกันไปไหนก็พี่กับน้องหมดทีนี้ไม่ต้องหมดเธอเป็นพี่กับน้องกูไม่ต้องเลยทุกคนพี่น้องกันทั้งหมดความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นนะครับผมต้องการส่งเสริมกันไปแล้วเพศจะเนี่ยอยากจะได้คนสองเพศในที่เดียวกันทำไมไม่เอาเพศแม่ก็ 100% ลูก 100% ไม่เอาเอาคนสองเพศเนี่ยมาทำงานให้คนสองช่วงสองวัยในที่เดียวกันเนี่ยผมมีความคิดอย่างนี้นะแต่เลยว่าคนสองเพศที่เดียวกันเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ตนะเราไม่เราไม่พูดถึงเอ็กซ์เพิร์ตตรงนี้มันไม่มีโครงสร้างในการที่จะดึงในความเป็นอินเนอร์ภายในของมันไม่มีหรอกมันไม่มีตรงนั้นของให้สังคมได้เลือกเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นใช้ชีวิตแบบรับรอเห็นไหมมันต้องชีวิตเปิดเผยกูคนสองเพศเป็นไงวะไม่เห็นเสียหายเลยเอาจริงๆนะผมคิดจริงๆเนาะไม่จะมีความคิดสงได้ทำงานก็เพื่อถ้ามีโอกาสใช่ไหมเพื่อเพศแม่
เพื่อเพศผู้เห็นไหมครับใช่ไหมครับมันก็จะไปด้วยกันอย่างนี้นี่ต้องการคนสองเพศมาอยู่ในตำแหน่งที่มีเอลจีทำเกษตรผมจะสร้างบริเวณนี้ขึ้นมาในใจผมไม่ควรคิดเพราะผมรู้ว่าคนสองเพศนี้เวลาเขามุ่งมั่นคือมุ่งมั่นจริงผมจะรู้ธรรมชาติรู้อะไรรู้จริงเอ็กซ์เพรสจริงๆแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าสังคมไม่ได้เคยให้คะแนนคนสองเพศในที่เดียวกันมีแต่ไปเบรกไปบล็อกอะไรต่างๆไม่ใช่ก็คิดใหม่หมดแล้วใช่ไหมก็เลยยิงนัดเดียวโป้ได้ทั้งคนเดียวในเส้นของเพศแม่เส้นของเพศนี่เป็นตัวที่จะโยงให้เกิดความรักสามัคคีกันระหว่างคนที่เป็นเพศแม่เต็มร้อยเพศพ่อเต็มร้อยเดี๋ยวทะเลาะกันก็ไม่จบเพราะผมจะรู้ค่าของกลางค่าโอนของกลางผมจะรู้คุณค่าของความเป็นกลางมันมีประโยชน์มหาศาลทำไมล่ะผมเกิดมารู้ตรงนี้ค่าความเป็นกลางเข้าใจไหมดีไหมพอไหมมีอะไรแจ้งหลงเหลืออยู่ในร่างกายคิดว่ายังมีอยู่บอกมาเลยอะไรมันลุกริ้วๆแถวนี้มันใช่เดือนหรือเปล่าวะนะสิอะไรมันลุกริ้วอยู่แถวๆนี้กำจัดซะเลยไปช้าเล่นกับหมามีคนก็ตั้งชื่อแล้วสามสหาย1 2 3ไอ้ตัวดำโอ้โหฟันมันคมพิลึกพิลั่นเลยนะเล่นไปหน่อยนึงมันเกี่ยวที่นี่มีแผลเห็นเลยเลือดมาเต็มๆเลยไม่มีอะไรจับได้เลยกำลังพันเขี้ยวโอ้ยคมนะเขี้ยวมันคมมากคมมากเลยนะไอ้พวกสะอาดต้องไปฉีดกันบาดทะยักเลยอะก็ไปฉีดกันหมาบ้าแล้วพวกเราต้องอาสาของผมบ่นลายใส่ทีเดียวยังไม่ได้กินอะไรเลยนะมาถึงก็มันอยู่หลังบ้านผมใช้มาเต็มคนเลยทีเดียวทีเดียวแต่ก็เล่นไปมันแง่ผมดึงขาเกงด้วยก็เลยไม่ได้มันเจ็บนิดหน่อยพอเวลามันทำไม่เคยเราออกใช่ไหมก็เลยปล่อยวางเลยเข้ามาในบ้านปิดประตูปาทาส่งไปเลยยังรู้พอใจแล้วไหมรู้พอใจมึงแล้ววะเรื่องเสริมเองก็สอนโดยวิธีนี้สอนมาอ
้งใจยังแพร่พันกันไม่ถึงสายพันหรอกแต่รู้จะไปได้แค่ไหนนะก็ดินเป็นตัวผู้หนึ่งเมียสองเขาพ่อเดียวกันอ่าฮะจากที่เดียวกันต้องการเขาตั้งใจว่าจะพยายามดูแลดีๆให้มันรู้ภาษามนุษย์ที่สุดที่ทำได้ไม่แค่ได้ไม่ถึง3เดือนสองเดือนเสร็จเลยผมต้องให้เขาไม่บอกวันที่ชัดเจนนะหายเจ้ากระจียังนะหายเกรงยังหายสันยังปกติไหมใจนะนิ่งนะนี่นะนี่แน่นะใจนะลองเช็คซิเช็คหัวใจดิเช็คหัวใจตัวเองซิว่ามีอยู่เหมือนเดิมเปล่าวันนี้มีอยู่นะอยู่แน่นะอยู่แน่นะลองเคลื่อนไหวไปมาดูสิมันคล่องตัวมากกว่าเดิมบ้างไหมฮะลองรู้เดินสิรู้เดินเคลื่อนไหวไปมาสิเช็คดูสิถามว่าคืนนี้นอนหลับสบายดีไหมหรือว่าหลับแบบไม่ตื่นดีไหมเนี่ยไม่เอาตื่นก่อนตื่นก่อนยังไม่ไปคอยดูจะหลับยังหลับแบบชดเชยคอยดูเป็นดีใจเคยไหมหลับที่ไม่นอนทั้งคืนเลยก็ดีใจเคยตั้งความหวังไม่มากก็ตั้งไว้หลายๆชั้นเลยยังไงก็มาเจอโรงหมอแค่ได้งั้นเหรอก็ใจดีนะคือมีไม่ตกก่อนนี่ขาวขึ้นเป็นตกหนักเลยตอนนี้737แม็กซ์นั่นเขาเนี่ยบอกอีก737แม็กซ์ตกไปขี่ลำไงเป็นเรื่องใหญ่โตเลยบอกแล้วพยาคุณก็ทำงานบอกอยู่ในอากาศแล้วตายคาอากาศเป็นไงโอเคไหมโอเคครับเดินไหมครับครับแน่ใจนะแน่ใจมาเที่ยวนี้กะว่าจะอยู่กรุงเทพกี่วันก็หลายวันหลายวันไม่ใช่คำตอบถูกต้องถามว่ากี่วันต้องบอกเป็นกะไว้ในใจส่วนตัวเองไม่ต้องให้ใครมาตอบแทนคำถามนี้มาคราวนี้ใช้เวลากี่วันดีแล้วกระดูกหน่อยประมาณ45 วัน45 วันใช้45 วันใช่ไหมแน่ใจ4-5 วันหรือว่า45 วัน45 4-5หรือว่า45 4-5นะ4-5เลข4เลข5เนี่ยนะ4-5เนี่ยนะเข้าใจนะตัวเองตั้งไว้4-5 วันลูกหอมตั้งเอาไว้แค่2 วันขึ้นแค่ไหมแค่นั้นจะรู้เองเพราะวันนี้แค่ยังไม่ถึง7-3 วันเลย4 ชั่วโมงใช่ไหมมันคิดเวลาได้เลย20 ชั่วโมงก็อะไรไปหารไปใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ถึง1 ส่วน4 ของวันใช่ไหมได้แค่นี้1/4 วันโอเคให้1/4ก็ได้ได้แค่นี้8 3 24 7 3 21โอเค4-5 ชั่วโมงได้แค่นี้ผ่านไป1 วัน 2 วันจะได้มากขนาดใช่ไหมเทียบบรรยากาศยางได้เลยเนาะโอเคจบไปก่อนเนี้ย
เดี๋ยวกินข้าวกินปลาจะไปทำพันธุ์ก็ดีอะไรต่อก็มันขึ้นแล้วก็จะแบ่งแกะฉับที่เป็นต้นเกิดเป็นพันธุ์ใช่ไหมไปเป็นทำพันธุ์นะค่ะเป็นตัวอย่างนะเอาพืชเข้าใจครับเอาพืชมาให้ทำพันธุ์ต่อไปก็เอาสัตว์ให้ทำพันธุ์เพิ่นมนุษย์หยุดการแพร่พันธุ์นี้แปลว่าเอาสัตว์ให้ทำพันธุ์ไม่ได้นะไปเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่ฮะดีมากพอแล้วจะไม่ถึงพอเขากินนะกันนะก็เป็นน้ำซับข้าวอ่าใช่ใช่ใช่ผักดองน้ำซับข้าวดีแต่ผักดองนี่ต้องผ่านน้ำซับข้าวนะจะกินดีก็ไม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่ใช่ไหมว่าของเก่าน่าจะดีไม่ยากหรือว่าอะไรก็ว่าแล้วไปนะแช่ข้าวคือเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดซับข้าวแล้วก็เอาน้ำแรกนะอย่าทิ้งน้ำแรกเนี่ยเอาไว้ให้ผัดผักซะได้เลยฮะ2วันมันก็เป็นผักกัด2วันมันก็เป็นไอ้นี่พอเวลาเป็นผักดองเนี่ยผักกาดแล้วตากแดดหนึ่งดอกก็มองเช้าใส่เนี่ยบ่ายมองสามเก็บแล้วก็ขัดกันครับเป็นผักกัดไปเช้าหนึ่งน้ำซอสข้าวก็มีแล้วเนี่ยแต่แล้วก็สั่งเปลี่ยนมาให้ดี2คืนขึ้นก็เป็นใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงมีรสจะใส่มากใส่มากกันนะนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย